สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวขึ้นโรงพักรถเก๋งหายตั้งแต่ปี62แต่โดนใบสั่งวันที่8มิถุนายน64ที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนางสาวณัฐินันท์อายุ31ปีชาวจังหวัดปทุมธานีเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกพรเทพเพชรรักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเพื่อแจ้งความหลังได้รับใบสั่งจำนวน3ใบจากสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง2ใบและตำรวจทางหลวง1ใบทั้งที่รถยนต์คันก่อเหตุได้ถูกแจ้งความหายไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562จากการตรวจสอบใบสั่งทั้ง3ใบถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยได้ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดทำให้กล้องตรวจจับความเร็วสามารถบันทึกภาพรถเก๋งโตโยต้าโซรุน่าวีออสสีขาวทะเบียนครคังงู4300กรุงเทพมหานครเป็นหลักฐานโดยนางสาวณัฐินันท์นำหลักฐานใบแจ้งความสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงมายืนยันว่ารถคันดังกล่าวซึ่งเป็นของตนได้ถูกนางสาวอาทัยการยักยอกไปโดยมีหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีที่621/2562ลงวันที่13ธันวาคม62มาแสดงกับพันตำรวจเอกพรเทพเพชรรักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองนางสาวณัฐินันท์กล่าวว่านางสาวณัฐินันท์กล่าวทั้งน้ำตาว่าตนต้องมาส่งค่างวดแทนต่อก็ไม่พออยู่ดีๆก็มีใบสั่งค่าปรับจราจรส่งมาถึงบ้านอีก3ใบให้ไปชำระค่าปรับทั้งที่รถก็หายตามกลับคืนไม่ได้ค่างวดก็ต้องส่งต่อแถมยังมาเจอใบสั่งค่าปรับอีกทำให้รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากเหมือนชีวิตตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในวันนี้จึงตัดสินใจเดินทางมาที่โรงพักบางบัวทองเพื่อปฏิเสธค่าปรับตามใบสั่งเนื่องจากตนไม่ได้เป็นคนขับรถตามที่ใบสั่งส่งมาเพราะรถตนหายไปยังติดตามกลับมาไม่ได้นอกจากนี้ตนยังมีความประสงค์ที่จะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางบัวทองทำการอายัดรถเก๋งหมายเลขทะเบียนดังกล่าวทันทีที่พบเพราะตนเชื่อว่ารถเก๋งคันนี้น่าจะวิ่งอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจนทำให้ถูกออกใบสั่งมาแล้ว2ใบซึ่งหลังจากนี้ตนจะเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อให้ติดตามรถคันดังกล่าวอีกครั้งด้านพันตำรวจเอกพรเทพเพชรรักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองกล่าวว่าเมื่อได้สอบถามและตรวจสอบเอกสารที่นางสาวณัฐินันท์ผู้เสียหายแล้วพบว่าผู้เสียหายได้แจ้งความรถหายไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจริงและผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดตามที่ถูกออกใบสั่งจราจรตนก็พร้อมที่จะยกเลิกใบสั่งค่าปรับจราจรให้กับผู้เสียหายและได้สั่งการให้ตรวจสอบรถเก๋งคันดังกล่าวในพื้นที่แล้วหากพบให้ทำการอายัดรถไว้ในทันทีเพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ